พี่ยังคะทำไมอกของพี่ขนาดยังเหมือนเด็กคะดูยังเหมือนพวกหนูอยู่เลยน้องๆยังไม่เข้าใจหรอกแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกอกยังเหมือนเดิมชื่อเธอคือเยืองแต่งงานมานานแล้วแต่ยังไม่ลูกสามีของเธอไม่สนใจเธออีกในคืนแต่งงานทิ้งเธออยู่ลำพังจนถึงหลายปีที่ผ่านสามีก็ไม่แตะเนื้อของเธอเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเข้ายุค80ที่หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านชื่อฟุกเหนียวตั้งที่เชิงเขาฟุกเหนียวสำหรับคนในหมู่บ้านวัวเป็นสัตว์สำคัญความหมายเหมือนชื่อของหมู่บ้านทุ่งนาบนภูเขาต้องการวัวควายเพื่อการทำนาผู้ชายคนนี้ชื่อเชียวเตี้ยนมีสุขภาพแข็งแรงมากเขาดึงดูดผู้หญิงในหมู่บ้านอย่างง่ายๆตัวเขาเองก็รักตือหลานทั้งสองคนคุยกันหลายเรื่องอย่างสนุกทุกวันพี่เชียวเตี้ยนคะในสายตาของพี่หนูสำคัญหรือวัวสำคัญกว่าคะเท่าๆกันผู้หญิงที่เหลือคือยืนเธอเป็นใบทำอะไรก็ไม่ได้จึงยืนดูผู้ชายที่เธอรักอยู่กับผู้หญิงอื่นก็ไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อของยืนเขารู้หมดเขาไม่อยากเห็นลูกสาวไม่มีความสุขจึงโน้มน้าวใจยืนลืมไปเถอะแต่ยืนก็ตกหลุมรักอย่างสุดหัวใจแล้วเธอไม่อยากลืมความรักนี้ไปพ่อรู้ในใจของลูกคิดอะไรเชียวเตี้ยนผู้ชายคนนี้หยิ่งมากพ่อจะหาสามีดีกว่ามันอย่าเสียใจแบบนั้นลูกต้องแข็งแรงสิในวันหนึ่งเชียวเตี้ยนและตือหลานพาควายไปทำนาในเวลาพักกลางวันทั้งสองคนก็กระซิบกระซาบด้วยกันยืนเห็นก็เศร้ามากแต่ทำไม่ได้หลายวันที่ผ่านมาหนูไม่เห็นที่มีอารมณ์ดีแบบนี้ร้องเพลงฟังสิทั้งสองคนก็ร้องพร้อมกันยืนไม่ห่างมากน้ำตาก็ซึมแต่ไม่กล้าเดินออกมาคนอยู่ที่นี่นอกจากเยืองยังมีผู้ชายชื่อนิหารผู้ชายคนนี้ก็ชอบตือหลานเป็นอีกหนึ่งคอนอกหักเหมือนเยืองก่อนหน้านี้นิหารเคยมาบ้านขอแต่งงานตือหลานไม่คาดคิดว่าตือหลานปฏิเสธทันทีตือหลานบอกว่าแค่ชอบเชียวเตี้ยนดนเดียวไม่อยากแต่งงานกับทั้งนั้นพี่เอาทั้งหมดกลับไปซิน้องทำอะไรเล่ามอบให้แม่ตื่นลูกคนในหมู่บ้านเดียวกันชอบกันก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณแม่เรื่องของหนูก็รับมือเองค่ะแต่นิหารก็ไม่ยอมแพ้เขาคิดว่าตือหลานยังไม่แต่งงานเขายังมีโอกาสฮาริหาและยังซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ในโอกาสตือหลานกับเชียวเตี้ยนกำลังแสดงความรักให้กันทั้งสองคนก็พาวัวของพวกเขาจากไปกระทำของนิหารทำให้เชียวเตี้ยนกลัวเป็นกำลังเชียวเตี้ยนและตือพบวัวหายไปแล้วรีบตรวจหาทุกที่ทุกทางไปรอบครอบบนภูเขาขึ้นแล้วลงภูขวาหลายครั้งเพื่อหาให้ได้วัวแต่ยังไม่เจอดังนั้นตือหลานกลับหมู่บ้านเพื่อหาคนเพิ่มมาช่วยหลายคนถือคบเพลิงขึ้นภูเขาทั้งคืนแต่ก็ไม่วัวพ่อขิงเชียวเตี้ยนโกรธมากแล้วตบหน้าเขาอย่างแรงทุกคนเห็นแบบนี้รีบขัดขวางพ่อตือหลานก็ปกป้องเชียวเตี้ยนใจเย็นๆเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะตั้นเหนียวประทานให้พวกเราต้องยอมรับพวกเขาก็นั่งคุกเข่าภายใต้รากไต่ไม้หัววัวตอนนี้ไม่มีวัวเชียวเตี้ยนต้องทำด้วยมือเองเขาถือคันไถภายใต้แสงแดดก้าวเดินอย่างช้าๆยังไม่ถึงไหนเชียวเตี้ยวไหลเหงื่อเต็มไปหมดไม่เพียงแค่เชียวเตี้ยวทำแบบนี้ยังมีตือหลานก็ทำแบบนี้เพราะบ้านสองหลังที่ใช้วัวตัวเดียวดังนั้นต้องใช้แรงมาแทนรับความทุกข์ด้วยกันในโอกาสนี้นิหารพาวัวของบ้านมาช่วยบ้านขิงตือหลานแต่ตือหลานไม่สนใจเธอใช้เงินของตัวเองให้เชียวเตี้ยนซื้อวัวหนึ่งตัวแต่เรื่องนี้ต้องคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านตือหลานจึงเอาเหล้าและเนื้อนำมาบ้านของผู้ใหญ่หมู่บ้านผู้ใหญ่เห็นเชียวเตี้ยนสีหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปทันทีอย่างไรก็ตามลูกของตัวเองก็เพื่อมันต้องเจ็บปวดเห็นอย่างนี้ยืนก็อยากช่วยเชียวเตี้ยนจึงเริ่มเกลี้ยกล่อมพ่อผู้ใหญ่ตัดสินใจไม่ช่วยเชียวเตี้ยนรู้สึกเสียหน้าเขานำเหล้าและเนื้อหมูบนโต๊ะกลับไปเชียวเตี้ยนนั่งริมทางและทิ้งเนื้อหมูเหล้าลงเท่าตือหลานนั่งข้างๆเขาเพื่อทำให้สงบเขาอิจฉาจริงตอนนี้นิหารไปผ่านพวกเขาก็มีวิธีช่วยแก้แต่ไม่รู้คุณอยากทำไหมคืออะไรพูดออกมาเลยวิธีนี้ก็คือแต่งงานกับเยืองที่น่ารังเกียจฟังถึงนั้นตือหลานโกรธบอกนิหารออกไปคำพูดของนิหารเริ่มปรากฏในความคิดของเชียวเตี้ยนคืนนี้เชียวเตี้ยนลับลอที่บ้านของเยืองเห็นเธอกำลังให้อาหารวัวผู้ชายโตร่างแบบนี้ยืนดูเยืองด้วยน้ำตาซึมซับเชียวเตี้ยนตัดสินใจว่าเพื่อชีวิตและเพื่อวัวเขาตั้งใจเข้าใกล้เยืองทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกโรยกลือและคนให้เท่าๆกันผสมซ้ายสามขวาสี่ครั้งแต่เรื่องนี้ตือหลานก็เริ่มรู้พี่ไม่อยากจุบหนูเหรอหัวของพี่เจ็บปวดยืงเห็นทุกอย่างและรีบกลับบ้านได้เขียนประโยคว่าแต่งโมที่เราตั้งใจเอามันไม่หวานหรอกแต่ผู้ใหญ่หมู่บ้านคิดว่าเชียวเตี้ยนอยากแต่งงานกับลูกสาวของตนดังนั้นบอกกันยืงเชียวเตี้ยนชอบเธอจริงๆแต่งโมลูกนี้ไม่ใช่ตัวเองทำให้หวานก็เป็นเชียวเตี้ยนทำหวานเองถ้าลูกไม่เชื่อพรุ่งนี้เรียกเขามาพ่อจะตรวจสอบเขาอีกไม่นานเชียวเตี้ยนและยืงได้แต่งงานกันส่วนตือหลานเสียในสเตนกำลังที่แต่งงานกับใครไม่ใช่หนูตือหลานเห็นงานแต่งงานก็เจ็บใจใช้กรรไกรตัดมือจากนั้นแทงในลำต้นเธอสาบแช่งไอหักหลังเพื่อวัวที่ขัดกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวเองฉันสัญญาว่าจะทำให้คุณต้องตายภายใต้กีบอวัวให้โดนวัวถีบไปมาคืนแต่งงานตือหลานจองมองพวกเขาเธอไม่ยอมรับเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เลยใช้แส้ตีวัวเชียวเตี้ยนฟังเสียงวัวรีบมาดูแต่เห็นตือหลานกำลังหนีไปในโรงเลี้ยงวัวตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนควบคุมไม่ได้อีกแล้วย่าตอนนี้เริ่มขยับแล้วยืนรู้ทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นข้างนอกแต่ไม่ขัดขวางแค่บอกไม่เป็นไรกับตัวเองหลังสามวันสปอยต้องกลับบ้านสามีผู้ใหญ่หมู่เตรียมอาหารอ่อนร้อยเต็มโต๊ะแต่เริ่มรู้ลูกเคยออกไปข้างนอกในวันนั้นผ
ผู้ใหญ่หมูอยากสอนให้มันรู้แต่ยังขัดขวางตอนนี้เชียวเตี้ยนมาบ้านของตือหลานพี่ขอโทษตือหลานบอกว่าไม่ควรเพื่อวัวที่ทำแบบนี้กับเธอแต่สายแล้วตือหลานบอกว่าไม่มีอะไรคุยกันตือหลานจอนองพี่มีเรื่องอยากคุยกันพี่ไปคุยกับวัวของพี่นั้นแหละคุยกันกับภรรยาใบ้ของพี่ซิกหลังจากนั้นเชียวเตี้ยนตามผู้ใหญ่จึงมีวัวนม2ตัวพี่เขาต้องรับผิดชอบและการดูแลและยังรับผิดชอบการเอานมทั้ง2คนยิ่งรวยขึ้นแต่คือเสียมามาฟูยิฉลาดแต่งงานตันนานแต่เชียวเตี้ยนยังไม่แต่เนื้อของเธอแม้แต่การจูบก็ไม่ทำยังพูดไม่ได้ระหว่างทั้งสองคนไม่มีวิธีติดต่อยังเจ็บใจก็ต้องอดทนวันต่อวันวันนั้นผู้หญิงในหมู่บ้านเปิดเผยความลับของเธอทุกคนเย้ยหยันนอกของเธอพูดตรงข้อด้อยของเธอพี่ยังคะทำไมอกของพี่ขนาดยังเหมือนเดิมคะพี่แต่งงานแล้วทำไมยังเหมือนเดิมคะความทะยอทะยานของเชียวเตี้ยนเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพี่เขาเปิดฟาร์มปศุสัตว์หนึ่งก็ขอความช่วยเหลือของทุกคนตอนแรกตือหลานก็ไม่อยากไปแต่คุณแม่ไม่มีสุขภาพแข็งแรงที่บังคับให้เธอทำงานที่นี่วันนั้นตือหลานกำลังพักผ่อนในฟาร์มถูกแกล้งโดยผู้ชายทำงานที่นี่เชียวเตี้ยนไปผ่านมาได้เห็นและเขาก็จัดการให้ผมห้ามคุณแต่เนื้อหรือแกล้งพวกเขาถ้ามีอีกครั้งผมจะไล่คุณไปเป็นคนแรกไปฉันแค่เล่นกับเขาเฉยๆพี่เชียวเตี้ยนเป็นไงคะตือหลานรู้พี่ยังรักตัวเองดังนั้นตั้งใจเข้าใกล้กับผู้ชายในฟาร์มไม่โชคดีที่เชียวเตี้ยนเห็นเชียวเตี้ยนมาตบหน้าผู้ชายคนนั้นในวันนั้นนีหานกลับมาพี่ออกไปต่างประเทศทำงานและมีค่าเพิ่มเปิดโรงงานผลิตหนังก็ได้เงินเยอะแล้วแต่เขายังไม่ลืมตือหลานเขาอยากแต่งงานกับตือหลานตรงกับในหมู่บ้านเลือกผู้ใหญ่หมู่ใหม่แชรันเลือกตือหลานน้องพูดอะไรว่าพี่ตือหลานเป็นคนดีและมีความรู้พี่ตือหลานมีนิสัยดีมากฉันเห็นด้วยตือหลานเป็นผู้ใหญ่หมู่บ้านจริงและก็เห็นด้วยงานแต่งงานของตือหลานกับนิหานตอนนี้เชียวเตี้ยนเสยได้อย่างหนักดังนั้นเขาอยากฟื้นต้นหัววัวเพื่อปล่อยความโกรธที่ไม่ฟังใครนะเด็ดขาดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อวัวตัวเดียวบาปมากแต่ในคือแต่งงานของนิหานและตือหลานนิหานพูดความลับที่ปิดปากหลายปีที่ผ่านมาตือหลานพี่อยากบอกเรื่องนี้กับหนูอะไรคะหนูรู้ไหมปีนั้นหนูกับเชียวเตี้ยนได้เสียวัวหนึ่งตัวไหมพี่พูดอะไรเนี่ยวัวตัวนี้พี่พาไปเองทำไมพี่ทำแบบนั้นตือหลานดูอย่างไม่เชื่อถือแต่ทุกอย่างก็สายแล้วเชียวเตี้ยนยืนข้างนอกเห็นในห้องปิดแล้วในความโกรธพี่กลับมาและตีฝูงวัวในกรงยีองยืนข้างๆก็ไม่ขัดขวางเขาได้ตอนนี้วัวโกรธแล้วโดดเชือกและวิ่งทางเชียวเตี้ยนเชียวเตี้ยนกลัววิ่งโดยไม่รู้จะวิ่งทางไหนสุดท้ายยีองก็ดึงเขาออกไปส่วนตัวเองก็โดนวัวทิบจนตายตอนนี้ผนังดินข้างหลังพังทลายลงนั่นเป็นผนังที่ปีนั้นตือลานได้สัญญาน่าสงสารมากเรื่องของทั้ง4คนได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกของยืองตอนนี้ทุกคนเพิ่งรู้ยืองยังอดทนทุกอย่างยังแสวงหาพี่แม้ว่าพี่เป็นใบหรือเป็นตาบอดแค่ทำดีกับฉันยิ่งกว่านั้นฉันยังเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ทุกคนล้อมรอบตัวเธอร้องไห้เชียวเตี้ยนก็เสียใจไม่น้อยตอนจบเชียวเตี้ยนคุกเข่าต่อหน้าหลุมฝังศพของเธอและรอบตัวเขาล้อมด้วยฝูงวัวคงจะเป็นโชคชะตาผู้หญิงเพื่อความรักได้เสียชีวิตที่สวยที่สุดเพื่อชีวิตผู้ชายได้เสียความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด